ียนควิซส่วนมากนั้นเราจะคุ้นเคยกับการสร้างสะพานมิตรภาพเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ชาติแล้วทราบกันไหมคะว่าประเทศใดในอาเซียนที่มีการสร้างอนุสาวรีย์เพื่อแสดงถึงมิตรภาพทางการเมืองการปกครองที่ดีต่อกันอนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นในปี1979เพื่อเป็นการรำลึกถึงว่าดินแดนแห่งนี้เคยได้รับความเสียหายจากความขัดแย้งในอดีตและเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะที่กองทัพทหารสามารถขับไล่เหล่าเขมรแดงที่เข้ามาปกครองสมัยนั้นไปได้ปัจจุบันอนุสาวรีย์แห่งนี้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างเพื่อนบ้านทั้งสองพื้นที่โดยรอบนั้นประดับประดาไปด้วยธงชาติของทั้งสองประเทศมีรูปสลักของทหารและหญิงสาวชาวบ้านอุ้มเด็กน้อยสะท้อนถึงศิลปะแนวสัจจะสังคมนิยมโดยมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าอนุสาวรีย์มิตรภาพของประเทศกัมพูชาและเวียดนามนั่นเองค่ะ